เพชรบุรีวิกฤตแล้วน้ำมหาศาลทะลักเข้าเมือง12โรงเรียนประกาศปิดเร่งตรวจสอบคนตายที่อุทัยธานีจากไข้หวัดใหญ่กำชับสสจทั่วประเทศป้องกันคำเตือนจากเภสัชกรคนป่วยโรคตับไตหัวใจใช้อังกาบหนูต้องระวังหมอแลบเผยรักษามะเร็งไม่ได้เสียอ้วนสารภาพกลัวหลังจากรู้ว่าที่ฆ่าคนตายเป็นหน้าองค์พระชงเรื่องทุบหม้อข้าวตำรวจจราจรยกเลิกส่วนแบ่งค่าปรับยุคคนชั่วขโมยข้าวหมดยุ้งสองตายายน้ำตาตกแล้วจะเอาอะไรกินกกต.เข้มหาเสียงทางสื่อออนไลน์ผิดโทษหนักบิ๊กตู่แย้มใช้มาตรา44แก้ไพรมารีโหวตส่งเรื่องเมื่อไรเซ็นเมื่อนั้นเลือก24กุมภาพันธ์62เหมาะที่สุดจะยืดให้น้อยยิ่งลักษณ์ชินวัตรเย้ยบิ๊กตู่โพสต์ทียิปโชว์กระเป๋าปูของแท้ค่ะจักสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เพื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชผู้อยู่ในใจคนไทยตลอดกาลสวัสดียามเช้าครับต้อนรับสู่เวลาของสื่อกลางวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสบดี23สิงหาคม2561วันขึ้น12ค่ำเดือน9ปีจอจุลศักราช1380ปีคริสต์ศักราช2018วันนี้เป็นวันอุบาทตามกาลโยกผีหลวงอยู่ทางทิศใต้สีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีแดงสีฟ้าสีเหลืองตำราบอกว่าให้เรียกทรัพย์ด้วยสีฟ้าแต่ต้องทำมาหากินด้วยนะครับไม่ใช่นอนใส่เสื้อสีฟ้ารอตังมาไม่มีครับเวลาดีวันนี้ตั้งแต่สายๆจนถึงบ่าย2โมงวันนี้ในอดีตวันที่23สิงหาคมย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2371ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3มิชชันนารีชาวอเมริกันได้เดินทางเข้ามาสอนศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยมีผู้นำชื่อว่าหมอกิสลัมวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2406ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นวันที่ในหลวงรัชกาลที่4เสด็จประพาสสงขลาด้วยเรือกลไฟเป็นครั้งแรกวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2436เป็นวันที่สยามหรือก็ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับได้ถอนกำลังออกจากเมืองศรีพันดอนเมืองศรีพันดอนอยู่ที่ไหนอยู่ลาวตอนใต้นะครับในแถบจำปาสักนั่นเอง
วันนี้ครบรอบวันเกิดของท่านผู้ใดใครมีวันคล้ายวันเกิดวันนี้ขอจงมีแต่สิ่งดีมาสู่ชีวิตให้มีความสุขมีความเจริญในทุกสิ่งทุกด้านสุขสันต์วันเกิดครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกิดใครให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับคนโบราณสอนว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังอาจารย์สำนึกคงเจริญหยิบยกมาเป็นกระทู้กลอนเช้าวันนี้ครับตบมือข้างเดียวไม่ดังตบมือให้ลือลั่นสนั่นก้องข้างเดียวต้องมองหาคู่อยู่เคียงขวัญไม่ดังดังตั้งใจไร้เทียมทันจะสร้างฝันหมั่นหาเพื่อนคอยเตือนตนถึงเก่งกาจฉลาดล้ำทำอวดเก่งไม่กลัวเกรงเร่งงานผ่านขัดสนไม่มีทีมที่ช่วยทำนำพาจนต้องสร้างคนให้คุ้นงานก่อนสารชัยสารธรรมวันนี้จากหลวงพ่อจรัญธิตะธรรมวัดอัมพวันสิงห์บุรีสอนว่าโกรธทำไมเสียสมองเปล่าๆทะเลาะทำไมเสียเวลาเปล่าๆขอบคุณอดีตสวพันธมเด็กพนาเจอเพชรกฤษณราชคัดมาฝากครับไปติดตามดูเรื่องของข่าวต่างๆครับผมแจ้งท่านผู้ฟังไปล่วงหน้านะวันนี้ของดรายการคุยกับคนคุ้นเคยวันหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องถามว่าจริงก็เป็นเรื่องส่วนตัวก็คือหมอนัดนี่สำคัญยิ่งกว่าแฟนนัดอีกนะฮะแฟนนัดยังพอเลื่อนได้แต่หมอนัดที่เลื่อนเดี๋ยวรอเป็นปีเลยเพราะนั้นจะได้ไม่ต้องรีบลุกลุยลุกลนวันนี้จึงของดแจ้งท่านผู้ฟังแล้วก็คนที่ติดตามรายการตอนช่วงสายๆนะครับ 8:10 นวันนี้ของงด1วันแล้วเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องถามอีกเพราะเวลานอนอ้าปากหมอฟันทำอะไรอยู่เนี่ยมันรับโทรศัพท์อะไรไม่ได้คนจะโทรถามจะอะไรกันตอนนั้นแหละไปดูเรื่องของพยากรณ์อากาศครับ24ชั่วโมงจากนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นตกหนักบางพื้นที่ทางเหนืออีสานตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรถือว่าสูงเลยทีเดียวพายุดีเพรสชันมีศูนย์กลางอยู่บริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันประเทศจีนแต่เกือบจะไม่เคลื่อนที่แล้วก็ใครจะไปเกาหลีนะตอนนี้ต้องตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีก่อนออกเดินทางมีพายุไต้ฝุ่นชื่อซูริกและพายุไต้ฝุ่นซีมารอนกำลังจะเคลื่อนผ่านบริเวณนั้นในช่วงวันนี้กับวันพรุ่งนี้วันนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกเหมือนกันหมดมีฝั่งตะวันตกเท่านั้นที่มีฝนร้อยละ70นอกนั้นทั้งประเทศมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ก็คือเกินครึ่งครับเพชรบุรีเอาไม่อยู่แล้วแม่น้ำเพชรบุรีไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีแล้วระดับน้ำมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเขตย่านเมืองเก่าเพชรบุรีถนนพงสุริยาอะไรไปเรื่อยนั่นนะครับพักพวกผมบอกแย่แล้วพี่กระสอบทรายก็เอาไม่อยู่ถามว่าท่วมสูงแค่ไหนก็บอกพี่ประมาณเอาแล้วกันครึ่งล้อมอเตอร์ไซค์อ่ะมันจอบท่วมครึ่งล้อน่ะประมาณนั้นน่ะก็ลองวัดดูแล้วกันตอนนี้12โรงเรียนประกาศปิดการเรียนการสอนแล้วนะครับหลายโรงเรียนเลยทีเดียวไม่มีกำหนดจนกว่าน้ำจะลดน้ำเพชรบุรีมันก็น่าจะมาเร็วไปเร็วผมดูจากภาพถ่ายที่พวกส่งให้ดูนั้นเหมือนมีคลองอยู่กลางเมืองเลยครับเหมือนมีคลองอยู่กลางเมืองเป็นฤทธิ์ของไต้ฝุ่นเบบินคานั่นเองพูดบ่อยๆหมู่นี้ผมจะพูดเรื่องที่บอกว่าใครที่มีบ้านหลังติดเขาหน้าติดน้ำเนี่ยเมื่อก่อนถือเป็นห่วงจุ้ยที่ดี
แต่เดี๋ยวนี้เป็นห่วงจุ้ยแบบผวาเมื่อวานเนี้ยมีรายงานข่าวตะลิ่งริมแม่น้ำน่านสุดอยู่ๆท่านฟังนึกภาพริมตะลิ่งอ่ะแล้วเราเคยอิจฉาคนโอ้ยมีบ้านอยู่ริมน้ำสบายนะนั่งตากอากาศตกปลาชิวๆเย็นเย็นก็นั่งอยู่ศาลาริมน้ำนี่คลื่นลงน้ำเนี่ยมันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมื่อวานนี้ก็ต้องเอาทหารช่างบ้างป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆมาช่วยกันทำไม้ค้ำยันแล้วถามว่าจะนอนหลับไหมนั่นน่ะตะลิ่งริมน้ำสุดเป็นร้อยเมตรเลยชาวบ้านผวาครับคือมันมีโอกาสที่จะลงน้ำอ่ะบางบ้านทำยื่นเข้าไปในน้ำด้วยจะบอกให้ทำไงอ่ะแล้วเนี่ยตอนนี้ผมเห็นหลายเทศบาลเลยทีเดียวเทศบาลบ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้างเอาบอกตรงๆเลยเห็นแล้วหงุดหงิดมาทำอะไรกันตอนนี้ขุดวางท่อระบายน้ำเย็งๆแล้วถ้าเกิดมันมาวันนี้เราทันไหมเนี่ย มันควรจะเตรียมทำมาก่อนแล้วที่น่าอนาถที่สุดแม้เสียดายที่นี่ไม่ใช่รายการโทรทัศน์มันเป็นรายการวิทยุมันมีอยู่แห่งหนึ่งครับที่บ้านหมู่ที่1ตำบลกุดสิมอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ประจานผลงานของเทศบาลตำบลกุดสิมก่อสร้างรางระบายน้ำรางระบายน้ำทำฟังนึกภาพน้ำผมว่าต้องจับพวกตั้งแต่นู่นน่ะตั้งแต่นายกเทศมนตรีสท.อะไรทั้งหลายไปเรียนภูมิศาสตร์กันใหม่มั้งธรรมชาติน้ำน้ำไหลลงที่ต่ำพวกคุณแล้วทำไปได้ไงอ่ะผมจะบรรยายภาพให้ฟังทำท่อระบายน้ำนะสองตามข้างถนนเนี่ยแต่ท่อระบายน้ำก็ต้องขุดลงไปถูกไหมครับแล้วก็จะโบกปูนหรือจะทำอะไรก็ว่าไปแต่อันนี้ทำขึ้นมาจากพื้นดินสูงประมาณ50เซนติเมตรคราวนี้ชาวบ้านเวลาจะเข้าบ้านทำไงปกติขี่มอเตอร์ไซค์มาก็เลี้ยวเข้าบ้านแฟบมาปั่นจักรยานมาก็เลี้ยวเข้าบ้านปึ๊บเด็กกลับมาก็เลี้ยวเข้าบ้านปึ๊บก็บ้านอยู่ริมถนนน่ะถูกไหมล่ะคราวนี้ต่อไปนี้ก็ต้องปีนครับและไอ้เด็กตัวเล็กปีนไม่ได้นะหงายท้องนะแล้วทีนี้บางบ้านเขาก็เลยทำเป็นเหมือนกับบันไดเหล็กเอามาพาดเพื่อปีนเข้าบ้านโอ้โหแล้วรถยนต์จะเข้ายังไงแล้วมอเตอร์ไซค์นี่กว่าจะเข็นเข้ายิ่งทั้งคืนไหนกลับคืนไหนกลับมาเมาๆนี่หงายท้องตรงนั้นเลยนะทำไปได้ไงอ่ะผมยังสงสัยท่อระบายน้ำที่อยู่บนพื้นสูงประมาณ50เซนติเมตรแล้วชาวบ้านก็บอกทักท้วงสภาเทศบาลไปแล้วแต่สภาเทศบาลบอกงบการก่อสร้างถนนบริเวณเนี้ยคาดว่าจะได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วเป็นมติสภาต้องทำเอาเฮ้ยแล้วมันยังไงเนี่ยผมก็นั่งมองด้วยความอนาจใจแล้วน้ำมันจะปีนขึ้นไปได้ไหมเนี่ยท่อระบายน้ำอยู่บนถนนสูงประมาณ50เซนติเมตรหมดเงินไปร่วม 300,000 บาทเป็นงบเทศบาลตำบลกุดสิมอำเภอเขาวงเป็นโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมถนนนี่แสดงว่าทำคันคลองเลยนั่นแหละถ้าเกิดน้ำมาเป็นคันคลองถ้าบอกว่าจะทำผนังกั้นน้ำสำหรับไม่ให้น้ำเข้าบ้านชาวบ้านเนี่ย ก็จะพอฟังขึ้นมั้งแต่นี่ทำให้ปีนขึ้นปีนข้ามท่อระบายน้ำทำไม่ได้เนี่ยนี่คือตัวอย่างผมเห็นหลายจุดผมขับรถไปอย่าบอกเลยว่าที่ไหนเดี๋ยวโกรธกันเปล่าตอนนี้ท่อระบายน้ำมาวางเป็นแถวแล้วก็เริ่มขุดแล้วเริ่มต้นผมก็ยังนึกในใจดีกว่าเขาไม่ทำกันแล้วกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งนะครับท่านฟังครับตอนนี้เป็นฤดูฝนตอนนี้ไข้หวัดใหญ่มันมาแล้วสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกบ้างร้อนบ้างแล้วมันมีกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคที่ตอนนี้พบบ่อยคือโรคไข้หวัดใหญ่และที่สำคัญตอนนี้มีคนตายคนหนึ่งครับมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ที่จังหวัดอุทัยธานีทางกระทรวงสาธารณสุขครับเมื่อวานนี้ในแพทย์โอภาสการกวินพงศ์รองปลัดกระทรวงก็บอกว่าตอนนี้สั่งสำนักระบาดวิทยาให้ลงพื้นที่ตรวจสอบการเสียชีวิตแล้วแต่ขอให้พี่น้องประชาชนยึดหลักสุขอนามัยที่ดีนะล้างมือกินที่มันสะอาดแล้วก็หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยสวมเสื้อผ้าที่มันอบอุ่นหน่อยแล้วก็อย่าไปอยู่ในที่แออัดออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ
สูตรเดิมใช้ได้กินร้อนช้อนกลางล้างมือดื่มน้ำอะไรเยอะๆนะครับคุณหมอแล้วก็ในเวลาผมอธิบายนิดนึงไข้หวัดใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้นะอาการจะไข้สูงตัวร้อนหนาวแล้วก็ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมากปวดหัวอ่อนเพลียเบื่ออาหารคัดจมูกน้ำมูกใสๆหยดเปาะๆนั่นแหละครับถ้าเกิดไม่มั่นใจหาหมอก่อนเลยหาหมอเลยอย่ามารักษาเองนะครับผมยังนึกเสียดายวันหนึ่งผมก็เป็นไปใช้บริการของชุมชนอบอุ่นที่เทศบาลนครระยองของท่านนายกโง่เนี่ยครับก็มีน้องที่เป็นพยาบาลเขาก็รู้จักก็บอกอย่างนี้เลยดีไหมเดี๋ยวฉีดวัคซีนพวกนั้นแค่บัดใหญ่เลยไหมถ้ามีเวลาโอ้ดีเขาก็ไปจัดการเรื่องคงเรื่องคิวอะไรให้เสร็จเลยนะเป็นคิวที่1เลยแต่ว่ายังไม่ถึงเวลานะเจ้าหน้าที่ยังไม่มาผมก็เกรไปเกรมารอเวลาครับไปเดินกินข้าวแถวนั้นบ้างอะไรบ้างได้เวลาก็กลับมาพอเตรียมจะฉีดเขาก็ถามบ้านเลขที่อะไรเสร็จอ้าวบ้านผมอยู่ตำบลนาทขวัญเขาบอกอ้าวจะฉีดจะทิ่มอยู่แล้วฉีดไม่ได้เอ้าฉีดคือคนอยู่ตำบลไหนต้องกลับไปฉีดที่ตำบลนั้นก็เลยยังไม่ได้ฉีดจนถึงตอนนี้นะครับยังเสียดายโอกาสอยู่เลยท่านบังคับคนสูงอายุเขาจะฉีดให้ฟรีนะครับคนสูงอายุลองไปติดต่อนะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของท่านเนี่ยนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขายังมีวัคซีนเหลืออยู่ไหมในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคพูดถึงเรื่องนี้ที่มีหญิงสาวชาวอุทัยธานีตายจากโรคไข้หวัดใหญ่บอกตอนนี้สั่งทีมเฝ้าระวังแล้วแต่ว่าอย่าถึงขนาดหวาดวิตกก็แล้วกันไม่ต้องไปผวาอย่าตื่นตระหนกแต่การตื่นตัวผมว่าดีนะครับตื่นตัวดีเอาพูดถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บยังไม่พ้นเรื่องอังกาบหนูเมื่อวานนี้ผมไลฟ์ฟังเสร็จแล้วผมก็มีโอกาสไปดูคลิปวิดีโอโอ้โหนึกว่ามหากรรมผมยังนึกในใจถ้าเกิดใครอยากให้ที่เตียนเนี่ยนะหาอังกาบหนูมาปลูกหรือบอกขอข่าวว่ามีอยู่ในป่าเนี่ยรับรองเตียนครับเตียนจริงๆทุกคนเข้าไปหักทึ้งหรือขุดผมเห็นภาพผู้ชายคนหนึ่งที่มาจากจังหวัดประจวบนี่เขาไปค้นกันที่จังหวัดราชบุรี14ไร่ครับเตียนแบบเกลี้ยงราบพนาศูนย์บางคนนั่งเอามือคุ้ยอ่ะผมเห็นภาพนั่งเอามือแคะดินหาตอมันจะไปปลูกนี่คือความหวังสุดท้ายของคนแล้วก็เมื่อวานนี้ที่จังหวัดราชบุรีครับผมเห็นข่าวมีจิตอาสาไปช่วยกันเอาไอ้มีดบ้างกันไกรบ้างช่วยกันตัดแต่งกิ่งกังกาบหนูชำลงถุงที่เกาะพระพลาราชบุรีเพื่อเตรียมไว้แจกจ่ายกับประชาชนคือผมบอกให้ต้นเนี่ยมันง่ายเหมือนไอ้นานเฉาเวยอ่ะคนมหาธิบันผมบอกไปเลยเนี่ยยกให้น้องชายไปเลยไปคือขอให้ทิ่มมันก็ขึ้นแล้วต้นพวกนี้ขึ้นง่ายครับแต่ครั้งนี้คนขุดรากถอนโคนมันก็หมดพันอ่ะเขาบอกตอนนี้ชำอีกพันกิ่งอ่ะไม่น่าจะเกิน10วันเดี๋ยวจะแจกกันได้ยังไงก็ตามครับท่านผู้ฟังครับมันมีข่าวซึ่งฟังตรงนี้นะเภสัชของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒผู้ช่วยเป็นแพทย์หญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มยุรีตั้งเกียรติกำจายจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒบอกว่าไอ้ข่าวเนี้ยให้ระวังนะคือจากงานวิจัยในหลอดทดลองและสัตว์พบว่ามันมีฤทธิ์ทางยา3ด้านหลักก็คือสารสำคัญซึ่งสกัดจากส่วนของใบและกระลำต้นช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายแต่สระแอตอเต่าไม่เอกแต่ยังไม่มีงานวิจัยยืนยันว่าช่วยฆ่าเซลล์มะเร็ง2เมื่อให้หนูกินสารสกัดจากรากกาบหนูเป็นเวลา60วันพบว่าลดการสร้างอสุจิอ้าวแล้วมันทำให้อสุจิเคลื่อนไหวได้ลดลงจะมีผลให้มีบุตรยากต้องระวังการใช้ในชายวัยเจริญพันธุ์เพราะนั้นมีโอกาสนะที่จะมีลูกยากและ3สารสกัดจากส่วนของใบลำต้นและรากมีงานวิจัยในหลอดทดลองพบว่าสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็บรรเทาอาการปวดที่เกิดจากการอักเสบได้เช่นข้ออักเสบแต่มันก็ควรใช้
เฉพาะเวลาที่มีอาการปวดเท่านั้นมันก็ไปลงจบตรงนี้อีกว่ายาไม่ใช่ขนมกินเล่นไม่ได้บางคนบอกให้กินกันไว้ก่อนได้จะไปกินทำไมสมุนไพรแต่ละชนิดมันก็จะมีประโยชน์ของมันเชื่อผมเถอะเรื่องสมุนไพรไม่ต้องมาไว้ใจผมอะแต่ว่าทุกอย่างมันจะมีประโยชน์ในตัวของมันแล้วมันก็จะมีโทษด้วยเหมือนที่ผมทำคลิปวิดีโอใส่เข้าไปเมื่อใน YouTube เมื่อ2 สัปดาห์นี้ท่านฟังไปหาดูได้ในคลิปวิดีโอเนี้ยมันจะพูดถึงเรื่องบางทีเป็นผลไม้พื้นๆที่เรากินกันเนี่ยอย่างเช่นแก้มแหม่มผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะขยายความนิดนึงวันหนึ่งไปตัดผมน้องผู้หญิงคนนี้ก็ผมก็เป็นลูกค้าเขาน่ะเขาก็ตัดผมตัดไปหันไปชำเลืองดูเด็กที่กำลังเอาไอ้ลูกแก้มแหม่มบางคนเรียกมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยจิ้มเกลือกินอย่างอร่อยสักพักหมอบอกไม่ใช่หมอคือผู้หญิงคนนั้นก็จะหันไปบอกเฮ้ยขอโทษบอกอย่ากินทั้งกุ้งหมดนะกำลังกินลดน้ำหนักผมก็ถามว่าลดน้ำหนักได้เลยหรือเขาบอกได้พี่หนูก็กินเนี่ยเช้านี้ไม่ได้กินอะไรเลยกินแก้มแหม่มอย่างเดียวผมมาเห็นในคำเตือนของคุณหมอที่เกี่ยวกับโรคไตโดยเฉพาะท่านเตือนเลยนะบอกไอ้แก้มแหม่มกินเข้าไปมากเนี่ยสารโพแทสเซียมนั้นคุณขับไม่ทันถึงตายเลยนะนี่เดี๋ยวผมไปตัดผมรอบใหม่ผมจะต้องเตือนไอ้น้องมานั่งตะบี้ตะบันกินเดี๋ยวมันไม่ได้เรื่องนะเพราะทุกอย่างเนี่ยสมุนไพรมีประโยชน์เอาท่านฟังไปเสิร์ชหาดูบางอย่างท่านอาจจะกำลังกินอยู่ก็ได้ไปที่ YouTube แล้วพิมพ์คำว่าสมุนไพรรุ้ง8สีเจออย่าไปจำ7นะของผม8สีนะมันเป็นสีสันของชีวิตเข้าไปด้วยให้ชื่อมันแปลกเข้าหน่อยพิมพ์คำว่าสมุนไพรรุ้ง8สีเนี่ยเดี๋ยวเจอแล้วใน YouTube ผมใส่ไว้ในนั้นซึ่งผมไม่ได้มั่วผมเอามาจากการที่คุณหมอผู้เชี่ยวชาญโรคไตอายุแพทย์อายุรกรรมโรคไตนายกสมาแพทยสมาคมอะไรต่างพูดไว้เกี่ยวกับเรื่องเป็นข้อมูลท่านฟังไปดูเองแล้วกันผมไม่มีเวลาเล่านะครับไปดูในนั้นเยอะไปหมดซึ่งบางทีเรากินกันแบบโอ้โหทำไปเล่นไปได้แต่จริงๆถามว่ามีประโยชน์ไหมมีเนี่ยเมื่อวานนี้มีเขาเรียกหมอแล็บแพนด้านักเทคนิคการแพทย์ชื่อดังได้ออกมาโพสต์ถึงกระแสอากาศหนูใช้รักษามะเร็งบอกว่าอังกาบหนูใช้รักษามะเร็งไม่ได้ไม่มีงานวิจัยรองรับไม่มีหลักฐานอะไรเลยว่ากินใบอังกาบหนูอย่างเดียวจะรักษามะเร็งได้แต่ผมก็ไม่เชื่อหมอนะเพราะหมอพูดเองว่าไม่มีงานวิจัยรองรับเพราะนั้นก็เอาไปวิจัยสินะครับวิจัยออกมาแล้วชาวบ้านก็จะได้รู้แต่ท่านฟังครับอย่าไปกินสุ่ม 4 สุ่ม 5นะครับก็นำกินเงินเข้าไปไม่ได้นะครับ6โมงกับ24นาทียังมีข่าวต้องคุยให้ฟังกันอีกเยอะไปดูเรื่องของเสียอ้วนหน่อยครับเรื่องของเสียอ้วนผมว่าท่านฟังคงเห็นข่าวจากหน้าจอโทรทัศน์กันเยอะแล้วล่ะผมเล่าสั้นๆว่าเมื่อวานนี้เขามีการคุมกำลังเสียอ้วนปัญญายิ่งดังที่ยิงอนันตชัยจริตรำหรือฟอสแล้วก็ปวีณานางเมืองรักหรือสปายยิงตายตั้งแต่29กรกฎาคมหน้าพระพุทธรูปเขาชีจันทร์เขาก็ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพผมยังคาใจอยู่นานแล้วนะใครมีความรู้บอกหน่อยเถอะว่าสมมติใครสักคนหนึ่งทำผิดอะไรเนี่ยแล้วจะต้องเอาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเป็นกฎหมายไหมสมมติว่าผมเนี่ยผมทำผิดแล้วจะเอาผมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพผมก็กลัวจะโดนญาติก็กระทืบมาผมบอกแมวผมไม่ไปจำเป็นไหมต้องไปอยากรู้จังเลยผมไม่ทราบข้อกฎหมายข้อนี้ด้วยเพราะมีเคยมีคนถามผมบอกไม่รู้เหมือนกันแต่เมื่อวานนี้เสียอ้วนไปนะครับผมเห็นภาพอยู่ตอนนึงตอนที่นักข่าวถามคือถ้าเกิดท่านผู้ฟังได้ติดตามข่าวนี้มาโดยตลอดพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาพูดเลยนะบอกว่ามี2ทางให้เลือกเอาคือทางตันกับทางตายนักข่าวก็ดักถามเสียอ้วนเสียอ้วนบอกเสียอ้วนอึ้งไปเดี๋ยวนั้นแล้วบอกผมเลือกทางตันก็คือทางตายไม่เอาเขาตอบคำหนึ่งเขานิ่งอึ้งไปเดี๋ยวแล้วบอกว่ากลัวครับก็คือผวาในเมื่อคนระดับคุมตำรวจทั้งประเทศสั่งบอกว่าให้เลือกเอาจะเอาทางตันหรือทางตายก็บอกกลัวผมเลือกทางตันครับ
แล้วยังมีอย่างนี้ด้วยนะเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าไอ้ตรงที่เขาไปยิงคือเขาไม่ใช่คนแถวนี้นะครับเป็นคนมาจากทางใต้เขาก็ไม่รู้ด้วยว่าคือตอนนั้นกำลังหน้ามืดนะเขาก็จะยิงอ่ะคือโกรธมาแล้วเขาไม่รู้ว่าที่เขายิงนั้นเป็นรูปแกะสลักเป็นพระพุทธรูปเขารู้แต่ว่ามีรูปแกะสลักอะไรอยู่แถวนั้นแต่ไม่ได้ดูพอรู้ว่าเป็นพระเนี่ยเขาบอกเขากลัวแล้วมีคนถามว่าไม่กลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างเหรอเขาบอกกลัวปืนไม่ลั่นทั้งสองสำนักก็คือยิงแฉะยิงแฉะนะนายปัญญาพูดตรงนี้ที่บอกว่าเลือกทางตันคือหนีไปให้ถึงที่สุดนะครับผมมีข้อสงสัยอีกข้อหนึ่งวันนี้ถ้าเกิดมีคดีฆ่ากันแล้วทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องแห่กันมาขนาดนี้เลยหรือว่าคดีนี้เป็นคดีดังหรือว่ายังไงผมก็ไม่รู้นะแต่เมื่อวานนี้เห็นผบ.ตร.มานั่งสอบสวนด้วยตัวเองแล้วท่านจะไปสอบสวนทุกกรณีไหมนี่ยังสงสัยอยู่เลยหรือว่าเป็นคดีใหญ่อะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับมันมีข้อที่ควรคิดอยู่เรื่องหนึ่งผมพยายามดูข่าวนี้ด้วยใจที่เป็นธรรมพยายามคิดว่าถ้าเราเป็นเถี่ยอ้วนพยายามคิดว่าคือพยายามคิดทุกด้านแต่ผมไม่ใช่ผู้พิพากษาแล้วก็ไม่ใช่นักสืบหน้าจอคือผมเห็นตามข่าวเนี่ยมันก็มีเรื่องของแม่ของน้องคนที่ถูกยิงตายเนี่ยยอมรับที่บอกว่าถูกได้รับการโอนเงินมาเมื่อคืนนี้ผมเห็นจุมคุณจอมขวัญอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วผมชอบเธอเป็นคนฉาดฉานดีถามว่าเอาแล้วเงินคืนเขาหรือเปล่าก็คือเสียอ้วนโอนเงินมาให้เขาบอกไม่ได้คืนก็ซื้อรถไปแล้วนั่นแหละครับท่านฟังครับคือคนมันก็มีความหวังไงติดต่อเข้าทางแม่โบราณก็สอนไงเข้าทางผู้หญิงไม่ได้ให้เข้าทางแม่เข้าทางญาติแล้วก็ว่าไปแล้วก็จ่ายเงินแม่ก็รับเงินเขาไปอ่ะแล้วไม่ใช่เงินแค่1ล้านฟังดูแล้ว4ล้านจริงไม่จริงเราไม่รู้แต่ว่าแม่น้องก็พูดแบบอ้อมแอ้มอ้อมแอ้มเหมือนกันซึ่งเมื่อวานนี้มีทนายเดชากิติวิทยานันก็วิเคราะห์ข่าวนี้บอกว่ามันมีประเด็นของการชู้สาวคือเสียอ้วนรักน้องคนนี้มากคนที่ตายเนี่ยหลงรักแต่ว่าคือตัวเองไม่สมหวังอ่ะฉันไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้เลยทำนองนั้นเนี่ยและที่สำคัญก็คือมีการโอนเงินไปให้ญาติ 3-4 ล้านประมาณนี้อาจจะให้แม่บ้างให้คนโน้นบ้างคนนี้บ้างเนี่ยเสียเงินด้วยเสียอะไรต่างๆด้วยมันก็เกิดความแค้นเคืองนะครับเหมือนกับไปให้ความหวังเขาเลยทำนองนั้นเนี่ยนะครับผลสุดท้ายก็เลยจบด้วยความตายแล้วก็ด้วยความเศร้าแบบเนี้ย6โมงกับ28นาทีผมเอาข่าวอาชญากรรมอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับหมู่นี้ก็จะพยายามเลี่ยงแต่ว่าข่าวนี้มันแบบเป็นเรื่องสอนใจเลยได้บ้างหรือเปล่าผมไม่รู้นะเมื่อวันที่19สิงหาคมเนี่ยมีศพคนงานชาวพม่าลอยอยู่ในสระน้ำโรงงานผลิตไม้พาเลตอยู่ที่บ้านบึงชลบุรีนี่เองสภาพศพคือมีทั้งถังไม้มีไม้มีถังมัดถ่วงน้ำด้วยเชือกพลาสติกมีหญ้าปกคลุมอยู่แล้วก็ตายอยู่นั้นน่ะล่าสุดตำรวจบ้านบึงจับกุมตัวนางหนูอายุ40ปีเป็นคนพม่าแล้วก็เป็นคนงานแล้วก็เป็นญาติของคนตายด้วยแล้วเธอรับสารภาพเลยบอกเธอฆ่าเองทำมาฆ่าทำไมลองฟังนะฮะเธอบอกเธอใช้เหล็กเนี่ยตีที่หัวในอูคนตายเนี่ยกำลังนอนหลับแล้วก็เอาสายไฟรัดจนขาดอากาศแล้วก็ตายแล้วก็เอาสโลงคล้องกับตัวลากไปทิ้งบ่อน้ำช่วงกลางดึกแล้วก็เอาท่อนไม้เอากระป๋องสีถ่วงศพให้จมน้ำก่อนที่จะเอาพาสปอร์ตแล้วก็โทรศัพท์ของคนตายไปเผาในเตาอบไม้แล้วก็บอกเพื่อนคนงานด้วยการบอกคือกลบหลักฐานเลยบอกว่าเนี่ยบอกกับเพื่อนคนงานบอกกูกลับบ้านไปแล้วถามว่าทำไมสอบถามลูกสาวบอกแม่ก็ไม่ได้หนีไปไหนแม่ก็บอกแม่เป็นคนทำเองเรื่องของเรื่องคือเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยตัวนางน้อยเนี่ยกลับบ้านแล้วทิ้งให้ลูกสาวอยู่ตามลำพังกับในอูผู้ตายถามว่าทำไมกล้าทิ้งลูกสาวไว้กับในอูก็เป็นญาติไงแต่พอกลับมาจากบ้านลูกสาวบอกถูกในอูข่มขืนโอ้โหทำฟังคิดดูแล้วกันครับ
ลูกสาวเลี้ยงมาแล้วถูกญาติด้วยการข่มขืนเธอเก็บความแค้นไว้ครับจนสบโอกาสที่ผู้ตายเมาก็ลงมือทำแบบที่ผมเล่าให้ฟังไม่ต้องเล่าซ้ำตายลากศพไปทิ้งน้ำแค้นครับอุตส่าห์ไว้ใจทิ้งลูกสาวไว้กับญาติตัวเองกลับบ้านไปธุระกลับมาลูกสาวบอกโดนข่มขืนจะไว้ทำไมเนี่ยครับนี่คือแค้นของแม่ตอนนี้ข่าวอาชญากรรมมันเยอะขึ้นทุกทีขออีกสักเรื่องเถอะก่อนจะไปพักผมเห็นแล้วผมรู้สึกหดหู่จังเลยท่านฟังรู้จักยุ้งข้าวไหมยุ้งข้าวเนี่ยเป็นที่ที่คนโบราณเวลาเขาทำข้าวมาเขาก็จะเอามาใส่ยุ้งใส่ฉางไว้นะเอามาถึงเวลาก็มาสีกินสมัยก่อนผมอยู่บ้านนอกเดี๋ยวนี้ก็บ้านนอกอยู่เนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยเห็นแล้วยุ้งข้าวลองนึกภาพนะคนเอาข้าวไปใส่ยุ้งเนี่ยแล้วถึงเวลาก็มาเปิดเอาไปกินมาเปิดเอาไปสีกินแต่พอเปิดออกมาปั๊บหมดเกลี้ยงเหลือที่ตกผมดูตามรูปถ่ายเนี่ยแล้วสองตายายต้องไปกวาดข้าวเนี่ยเอาไปกินเห็นแล้วสลดมากครับในแง่บุญสะอาดกับนางทองดีไพรสวัสดิ์สองคนผัวเมียอายุ71ปีเป็นชาวบ้านหัวนาคำเหนืออยู่ตำบลกระเบื้องอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์คนร้ายบอกน้ำตาเล่าทั้งน้ำตาเลยบอกคนร้ายขโมยไปเกลี้ยงสองคนผัวเมียมีอาชีพทำนาแล้วก็เมื่อเดือนพฤศจิกายนหน้าข้าวเนี่ยก็เกี่ยวข้าวแล้วก็แบ่งไปขายบ้างเก็บเอาไว้ในยุ้งฉางหลังบ้านก็เก็บไว้กินเองแบ่งให้ลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดเพราะคนอีสานเวลากลับบ้านเขาก็เนี่ยได้ข้าวเนี่ยเอาเวลากลับสงกรานต์ทีนึงปีใหม่ทิ้งลูกหลานก็มาขนข้าวไปกินกันไปอาจจะเอาไว้กินแล้วปรากฏว่าข้าวในยุ้งฉางหายหมดเลยหมดเหลือแต่ก้นยุ้งก็จะเป็นมูลค่าเท่าไหร่ผมไม่รู้อะจะถามว่าแล้วตำรวจจะทำไงได้เนี่ยแล้วตามบ้านนอกอย่างนั้นกล้องวงจรปกวงจรปิดมีบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคือเดี๋ยวนี้มันขโมยกันหมดอ่ะทุกคนทุกแห่งเต็มไปด้วยขโมยแย่มากครับบ้านเราทุกวันนี้หาความปลอดภัยแทบไม่ได้ขนาดรองเท้าเก่าๆจักรยานที่มันจะแทบจะขี่ไม่ได้มันยังเอาอ่ะคนยุคนี้ขโมยทุกอย่างเท่าที่มันจะเอาได้เพราะอะไรครับคนติดยามิจฉาชีพต่างๆมันเยอะมากขึ้นทุกทีคนตกงานหรือบางทีไม่ได้ตกงานหรอกคนมันไม่ทำงานมันก็ออกมาแบบเนี้ยน่ากลัวนะครับเดี๋ยวกลับมาจะเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับยุทธการทุบหม้อข้าวตำรวจสักครู่ครับเลือกรถบรรทุกที่เหนือชั้นแบบมืออาชีพเลือกฮีโน่บริษัทสุเทพมอเตอร์เซลจำกัดตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดระยองและภาคตะวันออกทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อของฮีโน่ทุกรุ่นพร้อมอะไหล่และศูนย์บริการซ่อมครบวงจรสุเทพมอเตอร์เซลจำกัดเยื้องห้างแมคโครระยองถนนสาย36ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยอง038-873-817-9ฮีโน่เจ้าแห่งรถมือทุกลองนึกดูสิครับคุณจะมีความสุขแค่ไหนถ้าในวันพักผ่อนของคุณจะได้ Chill. กับบรรยากาศอีกสัมผัสหนึ่งของท้องทะเล Happyกับอาหารรสเลิศเมนูสดๆจากทะเลรีแลกซ์กับห้องพักหลากสไตล์ในวันพักผ่อนของคุณเอนเตอร์เทนงานเลี้ยงสังสรรค์ห้องคาราโอเกะหรือจะมาสัมมนาเป็นหมู่คณะก็แสนสบายท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและม่านทะเลสีครามหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทรอคุณมาเติมความสุขทุกวันถนนเลียบชายฝั่งหาดแสงจันทร์โทร038-616-357ถ้าคุณชอบข่าวเราคือสื่อกลางผมน่ะมักจะเกินเวลาแทบทุกวันนะครับช่วงท้ายก็เนี่ยเวลาของสปอตที่เขาอยู่ท้ายรายการมันก็จะหายไปต่อไปนี้จะพยายามนะครับไม่ให้เกินเวลาคือเวลาเล่าแล้วมันก็อยากเล่าให้จบอ่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังไม่ว่าจะทางคลื่นวิทยุผมจำไม่ได้ว่ากี่คลื่นยังไงบ้างนะครับบางคลื่นก็ไปมาเข้าๆออกหลายคลื่นวิทยุที่อยู่ในระยองที่ท่านฟังได้แต่ทุกวันนี้บางทีก็ไม่ต้องคลื่นวิทยุแล้วท่านฟังทางอินเทอร์เน็ตสะดวกสบายแล้วก็ใน Facebook Live ผมก็ไม่ได้ลบทิ้งละใครตื่นสายก็ยังไปฟังใน YouTube ได้นะครับผมก็ไปอัปโหลดไว้ใน YouTube ใน Channel รุ้ง8สีแล้วก็มีเนี่ยครับของ2 ยามนี่ก็เป็นของอาจารย์สมบูรณ์ฉัตรเจริญก็บอกขอไปเอาไปแปะไว้ตรงนั้นด้วยก็ยินดีนะครับผมไม่ได้หวงอะไร
ก็ไปอยู่ในช่องสองยามก็มีคุยข่าวต่อครับท่านฟังครับมันมีประเด็นอยู่เรื่องนึงซึ่งผมเพิ่งรู้นะผมนี่เป็นความคิดส่วนตัวเดี๋ยวพูดทีหลังคืออย่างนี้มันมีกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากในโซเชียลมีเดียเรื่องการปรับแก้กฎหมายจราจรแก้กฎหมายจราจรเปรียบเทียบปรับกรณีไม่มีใบอนุญาตขับขี่หรือมีแต่ลืมไม่ได้เอาไปก็บอกจะถูกจับปรับเป็นหมื่นอะถ้าไม่พกจะถูกจับปรับเป็นหมื่นถ้าอายุหมดอายุแล้วคุณยังขืนดันขับไปโดนปรับ 50,000 อะไรทำนองนี้แล้วก็มีโทษจำคุกจำคุกอะไรเนี่ยว่าไปซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ย้ำบอกมันยังไม่ได้ประกาศใช้แต่มันอยู่ในเค้าเรียกอะไรระหว่างการพิจารณามันต้องไปผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพราะตอนนี้เราไม่มีผู้แทนราษฎรไม่มีวุฒิสภาก็สนช.นั่นนะครับเป็นคนพิจารณาคราวนี้พันตำรวจตรีขอยศโอ้ยไปลดยศท่านหัวภาพเลยพลตำรวจตรีเอกรักษ์ลิ้มสังกาดซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจสันติบาลในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการแก้ไขปัญหาจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พูดถึงกระแสวิจารณ์บอกไอ้การปรับแก้กฎหมายเนี่ยเพราะว่าพบว่าสถิติประเทศไทยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกอันดับหนึ่งเลยนะขีดเส้นใต้จะได้รู้กันว่าโลกเราเนี่ยไอ้ที่มีประเทศอยู่190กว่าประเทศเนี่ยประเทศไทยมีสถิติสูงสุดก็เลยมีแนวคิดปรับแก้เพื่อลดปัญหาให้มันเป็นไปตามสากลโดยเฉพาะการปรับแก้กฎหมายสำหรับคนขับขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งจะพิจารณาแบ่งมอเตอร์ไซค์เป็น2ประเภทก็คือขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ที่มีซีซีมากๆหรือที่เรียกบิ๊กไบค์ที่บึ้มบึ้มนั่นนะครับแล้วก็จะพิจารณาทบทวนการเพิ่มกฎเกณฑ์ของผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตขี่รถบิ๊กไบค์ทั้งเรื่องอายุทั้งเรื่องความสามารถในการควบคุมรถแล้วก็การอบรมเฉพาะทางนอกจากนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกส่วนแบ่งค่าปรับให้กับตำรวจจราจรเพื่อป้องกันข้อกล่าวหาการกวดขันวินัยจราจรบนท้องถนนไอ้ตรงนี้แหละที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ทีนี้ผมจะบอกให้ฟังคือคนเขาก็จะมองว่าอ่ะตอนนี้ปรับสมมติว่าปรับ200แต่ก็จะมีตำรวจบางคนนะที่ไม่ต้องปรับไงปรับตรงนั้นเลยโทษปรับ200ถ้าไปโรงพักคุณโดน200แต่โดนตรงนี้คุณก็คิดแล้วกันคุณจะโดนเท่าไหร่แล้วสมมติว่าโทษมันเป็นหมื่นอ่ะนึกภาพออกไหมเฮ้ยคุณโทษคราวนี้ 50,000 นะจะปรับตรงนี้ที่จะไปโรงพักนั่นแหละครับมันจะกลายเป็นช่องทางไหมอีกช่องทางหนึ่งไหมตอนนี้มีตำรวจคนหนึ่งผมเสียดายเมื่อกี้ผมคลิกข่าวผิดคือนิ้วมันก็คลิกข่าวที่อ่านแล้วทิ้งไปผมดูข่าวจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วเล่าให้ท่านฟังนี่มันคลิกทิ้งไปมันมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งเสียดายจังจะไปค้นหาตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเป็นนายตำรวจคนหนึ่งที่ออกมากำลังล่าชื่อคนที่มาช่วยกันลงชื่อหน่อยคือให้ยกเลิกการแบ่งส่วนค่าปรับให้กับตำรวจจราจรเพราะคนลงชื่อกันพึบพับเลยเป็นหมื่นแล้วตอนนี้ให้ผมลงเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะลงด้วยคือผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องมีอ่ะก็มันเป็นหน้าที่ไม่ใช่เหรอก็ในเมื่อเป็นหน้าที่สมมติว่าเกิดครูสอนเด็กอ่ะปีนี้ครูสอนเด็ก20 30คนแล้วเด็กทั้ง30คนผ่านขึ้นชั้นป.4ได้ครูมีส่วนแบ่งค่าหัวเด็กไหมมันก็ไม่ได้มีสรรพากรเก็บภาษีได้เขาก็ไม่เห็นต้องมีส่วนแบ่งค่าเก็บภาษีผมรู้ผมคิดอาจจะคิดผิดก็ได้นะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนแบ่งตรงนี้แหละที่คนบอกอยากให้เลิกจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมบอกมันก็ถูกนะการที่ประเทศไทยมีสถิติอุบัติเหตุสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกมันต้องไปแก้ที่ตรงต้นเหตุคือต้องใส่เรื่องวินัยเข้าไปแล้วผมก็บอกว่าจริงๆเนี่ยแทนที่จะเอาตำรวจไปยืนซุ่มๆอยู่หลังเสาไฟฟ้าบ้างเป็นสอนอเสาไฟฟ้าสอนอพุ่มไม้ไม่ต้องคุณติดกล้องวงจรปิดเนี่ยโอ้กล้องนี้ตวงไม่กี่ตังค์ติดแล้วคุณปรับให้จริงเถอะปรับโดยไม่ต้องผ่านมือใครอ่ะนึกออกไหม
เพราะมันจะมีทะเบียนอยู่แล้วถูกไหมรถคันนี้ผ่านแววสอบตสำราญประสิทธิแพทย์พาไฟแดงแวบไปนั่นอ่ะก็มันเห็นอยู่เลขทะเบียนไปดูได้เลยเลขของใครแล้วก็จดหมายก็ถึงบ้านแล้วคุณก็ต้องไปเสียค่าปรับไม่ต้องผ่านมือที่ไม่ต้องผ่านใครเลยแล้วปรับให้จริงเถอะรับรองครับผมว่าได้ผลน่ะผมบอกให้นะผมเคยพูดให้ฟังมาแล้วหลายครั้งบอกสิงคโปร์เนี่ยที่เขาว่าเป็นบ้านเมืองที่โอ้มีระเบียบเรียบร้อยเมื่อก่อนก็แบบเรานี่แหละแต่เขาปรับแบบเอาเป็นเอาตายไงเข็ดไหมไม่เข็ดปรับอีกปรับจนเข็ดอ่ะถึงบอกคนสิงคโปร์บอกโอ้โหมาเที่ยวประเทศไทยสบายจังเลยอยากจะขากจะถมจะถุยจะทิ้งทำได้ตามสบายแต่อยู่ที่นั่นต้องโอ้โหแม้กระทั่งจะข้ามถนนข้ามผิดที่ตายเลยนะตายแล้วตายฟรีๆด้วยหรือคุณดันทะลึ่งไปชนคนบนทางม้าลายคุณไปขายรถได้เลยมีขายมีบ้านขายบ้านมีอะไรขายได้เลยฉิบหายนะเลยเนี่ยเพราะกฎเขาแรงไงแต่ไม่ใช่ไม่ต้องไปผ่านมือใครผมเห็นด้วยนะยกเลิกส่วนแบ่งค่าปรับแล้วก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดองค์การบริหารส่วนตำบลมีเยอะครับเทศบาลมีเยอะครับกระตังก็ติดเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่โดยตรงเลยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบการจราจรอะไรต่างๆปรับเข้าอบต.ก็ได้ปรับเข้าเทศบาลก็ได้ก็ว่าไปเนี่ยนะครับเรื่องต้องคุยกันยาวแต่ผมบอกผมไม่เห็นด้วยเหมือนกันกับมาแบ่งส่วนแบ่งค่าปรับให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวเปิดผมนะนี่เรียกยุทธการทุบหม้อข้าวเพราะนี่ตำรวจพูดเองอ่ะพลตำรวจตรีเอกรักษ์ลิ้มสังกาดใครจะด่าไปด่าท่านแล้วกันอีกเรื่องนึงครับ 6:42 เดี๋ยวไม่จบศาลอาญาคดีทุจริตเขารับฟ้องแล้วนะครับ2อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดกับคนสนิท2รายและ3รายฐานฟอกเงินโกงเงินอุดหนุนโรงเรียนปริยัติธรรม10ล้านจำได้ใช่ไหมอดีตพระเมธีสุทธิกรอดีตพระราชอุปเสนาภรเป็นอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหารที่ยังจำคุกอยู่เนี่ย อดีตพระวิจิตธรรมาภรหรือเจ้าคุณเทิดอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดและต่างๆเหล่านี้ตอนนี้ศาลอาญารับฟ้องนะครับซึ่งตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวตอนนี้เขารับฟ้องแล้วเนื่องจากทำกันเป็นขบวนการผมเล่าสั้นๆกันแล้วกันมีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ก็ขอเล่านิดนึงเป็นเรื่องที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศออกคำชี้แจงผ่านเว็บไซต์เรื่องการดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีอาจารย์คนหนึ่งนะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับนิสิตหญิงนิสิตก็เป็นสาวแล้วเนี่ยนะแล้วอาจารย์คนนี้ก็มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศนิสิตหญิงผู้บริหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีที่กลุ่มนิสิตไม่พอใจแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนแล้วก็สั่งให้อาจารย์ผู้นี้หยุดการสอนแต่อย่าเพิ่งไปบอกอาจารย์ผิดนะผมไม่ชอบฟันธงเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่คือทุกอย่างตอนนี้เราจะเห็นนักสืบหน้าจอเยอะมากมีรายการนั้นรายการนี้เชิญมาแล้วก็มานั่งสืบกันทางหน้าจอบางทีพิพากษาเสร็จสรรพเรียบร้อยก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับผมว่าดีนะเราก็ได้รู้ตื้นลึกหนาบางรู้รายละเอียดทำกันยังไงอีแบบไหนแต่มันไม่ใช่แปลว่าสุดท้ายแล้วเราไปบอกอีกคนนี้ผิดอีกคนนั้นถูกผมมีประสบการณ์เรื่องนี้การที่เราไปฟันธงว่าเขาผิดแล้วถึงเวลาเขาไม่ผิดขึ้นมาเนี่ยมันน่าเสียใจครับแล้วสำนักข่าวนักข่าวก็ไม่ได้มานั่งแก้ข่าวให้เขาอีกทีพาดหัวตัวเบลอเลยตัวโตเห็นระยะห่าง3เมตรแต่อีตอนจะแก้ข่าวไปลงท้ายข่าวตัวติดนั้นบางทีมันไม่ยุติธรรมกับคนที่ก็ถูกกล่าวหาเหมือนกันนะครับผมยังจำหลายประเด็นที่เป็นอย่างนี้นะครับคือเราไปพิพากษาสังคมพิพากษาไปแล้วพอถึงเวลาปั๊บเรื่องมันกลับตลับปัดโอละพ่อมันก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับเอาไปดูเรื่องนี้ครับกรณีที่มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงสังกัดกระทรวงคมนาคมในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่เข้าไปประชุมที่จังหวัดชุมพรโดยกรมทางหลวงโยกย้ายให้นายทารินสมบูรณ์อธิบดีกรมทางหลวงนี่ตำแหน่งไม่ใช่เล็กนะ
ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคมแล้วตั้งนายอานนท์เหลืองบริบูรณ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงมาเป็นอธิบดีกรมทางหลวงแทนซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าป่วนแล้วครับคือออีกนิดหนึ่งกรมการขนส่งทางบกเมื่อกี้เป็นกรมทางหลวงอันนี้กรมการขนส่งทางบกก็มีโยกย้ายสนิทพรมวงศ์ท่านฟังอาจจะได้ยินชื่อบ่อยจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงแล้วแต่งตั้งนายพีรพลถาวรสุภเจริญรองปลัดคมนาคมมาเป็นอธิบดีขนส่งทางบกแทนพอมีมติอย่างนี้ปั้งออกมามีกระแสข่าวเลยครับบอกนายธานินกับนายสนิทคุณธานินจากอธิบดีทำหลวงไปเป็นรองปลัดกระทรวงเนี่ยก็คือถามตำแหน่งสูงขึ้นไหมสูงขึ้นนะแล้วคุณสนิทพรมวงอธิบดีก็ไปเป็นรองปลัดกระทรวงก็เตรียมยื่นหนังสือลาออกคุณธานินเนี่ยบอกว่าปัญหาด้านสุขภาพคือเราก็รู้กันอยู่นะเวลาจะลาออกจะไปเขียนใบลาออกบอกเพราะไม่พอใจการโยกย้ายก็ไม่มีใครเขียนนะครับมีแต่ผมอ่ะเคยเขียนคือท่านฟังครับกรณีอย่างนี้เนี่ยบางคนว่าตำแหน่งรองปลัดกระทรวงก็เป็นตำแหน่งสูงแต่มันเป็นเหมือนตำแหน่งแบบเอาไปเก็บไงมีข่าวบอกคุณธานินกับคุณสนิทเตรียมออกซึ่งเรื่องนี้คุณชาติชายทิพย์สุนาวีปลัดคมนาคมบอกว่ากระแสข่าวการลาออกของนายธารินซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงแบบเดียวกับนายสนิทเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่เห็นหนังสือลาออกยังไม่เห็นแต่สอบถามไปแล้วยืนยันว่าเป็นความจริงก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับซึ่งตามกระบวนการต้องยื่นลาออกล่วงหน้า30 วันแล้วก็อำนาจของปลัดกระทรวงถ้าพิจารณาเหตุผลสามารถจับยั้งได้อีก90 วันนะอย่างไรก็ตามถ้ามีการยื่นลาออกจริงทำให้ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคมว่างยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมมีคนที่มีความสามารถเพื่อขึ้นไปดำรงตำแหน่งแทนคือมันเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้ทำคือถ้าเป็นอธิบดีมันเหมือนอย่างเงี้ยบางคนไปเป็นส.ส.หางแถวเดินเกรไปเกรมาไม่มีอะไรไงแต่ถ้าเป็นมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนายกเทศมนตรีนี่เขาเรียกขอโทษนะคนโบราณเรียกอย่างนี้เขาบอกเป็นหัวหมาดีกว่าเป็นหางราชสีอ่ะคือคุณดูแลกำกับงานในหน่วยงานโอ้มีงานเยอะแยะอย่างเงี้ยเป็นหัวหมาดีกว่าเป็นหางราชสีหางราชสีมันก็แขกแกว่งไปสำหรับปัดยุงมีแค่นั้นไม่มีอำนาจอะไรเพราะตำแหน่งมันอยู่ที่หัวยังไงก็ตามคุณสนิทพรมวงศ์บอกยังนะตอนนี้ยังมีความสุขกับการทำงานยังจะไม่ลาเกษียณก่อนกำหนดแต่ว่าคุณตามข่าวนะก็ไม่ยืนยันนะแต่ปลัดบอกว่ามันก็ไปถามคุณธารินและคุณธารินบอกเป็นอย่างนั้นอ่ะเรื่องนี้กรณีผู้บริหารระดับสูงไม่พอใจผลการโยกย้ายจนเตรียมยื่นใบลาออกก็การโยกย้ายถือเป็นการสับเปลี่ยนการทำงานแล้วตอนนี้ยังไม่เห็นใบลาก็วันนี้เป็นที่มาของพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์หลายฉบับครับคมนาคมป่วน2อธิบดีเตรียมลาออกเส้นมติย้ายเข้ากรุอาคมปิดห้องกล่อมสนิทเนี่ยกล่อมไม่ได้กล่อมให้หลับนะกล่อมให้อยู่ต่อคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรหลังจากที่ก็พูดกันให้ชัดก็คือไม่ได้อยู่ในประเทศแล้วตอนนี้ต้องยอมรับกันนะถึงแม้ว่าทางคือเวลาคนไปต่างประเทศก็ต้องมีการลงตราตรวจลงตาตรวจลงตราออกจากต่างประเทศในหนังสือเดินทางถูกไหมล่ะแต่นี่คุณยิ่งรักไม่มีทางการก็ถือว่าก็ยังไม่ได้เป็นไหแต่ว่าตอนนี้เธอก็อยู่ต่างประเทศอยู่เพราะเธ อจะไปอยู่ในต่างประเทศก็มันก็จะมีบางวันที่ไปโผล่กับภาพของคุณทักษิณบ้างอะไรบ้างก็เป็นที่เปิดเผยแล้วล่ะแล้วผมย้อนความนิดนึงมาเมื่อ2 วันเนี้ยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปประชุมที่ภาคใต้อันนี้เล่าซ้ำนะก็ไปเจอน้องผู้หญิงคนหนึ่งอยู่การท่าเรือแห่งประเทศไทยตัวเล็กๆบอกเอ้ามาชื่อเพราะชื่อดีเว้ยไอ้ผมก็ตาไวชื่อยิ่งลักษณ์ทำให้ดีๆก็แล้วกันอะไรเงี้ยนะครับคุณยิ่งรักก็โพสต์ปักสวนมาเลยเพราะเดี๋ยวนี้สื่อออนไลน์มันก็ง่ายไงท่านอดีตผบ.ท.ผบ.ทบ.
คือไม่ได้บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะบอกท่านอดีตผู้บัญชาการทหารบกเหมือนก็จะข่มๆนิดนึงว่าตอนนั้นตอนที่เช่นเป็นนายกรัฐมนตรีเธอคือผู้บัญชาการทหารบกนะท่านผบ.ทบ.ยังจำชื่อนี้ได้อยู่หรือแล้ววันต่อมาท่านนายกก็ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของการที่บอกว่าอะไรเกี่ยวกับปูของแท้ให้เดินตามผมอย่าไปตามแม่ปูพาเดินผิดอะไรทำนองนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนี้มันมีภาพคุณยิ่งลักษณ์สวยเลยครับสะพายกระเป๋าแล้วกระเป๋านั้นเป็นรูปปูเป็นกระเป๋าคือเขาออกแบบมานะเป็นรูปเป็นตัวปูเลยกำลังชูกล้ามเลยกระเป๋านี้ไม่ใช่ถูกๆนะยี่ห้อทอมบราวน์ไปสืบราคาดูแล้วกันใบนึงเท่าไหร่เงินเดือนคนหลายเดือนรวมกันนะครับมีข้อความลงบน Instagram หรือ IG ส่วนตัวบอกปูของแท้ค่ะเท่านั้นเองครับกองเชียร์ก็เข้าไปเชียร์กันเป็นการใหญ่ชื่นชมคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรกันเป็นที่น่าสังเกตว่าการเคลื่อนไหวของคุณยิ่งลักษณ์ตอนนี้ค่อนข้างถี่เพราะอยู่ในกระแสการเมืองที่กำลังร้อนแรงมันเหมือนเป็นการตอบโต้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่พูดพาดพิงเรื่องชื่อยิ่งลักษณ์ที่ประจำชื่อนี้ได้ไหมแล้วก็เรื่องที่บอกอย่าเดินตามแม่ปูเพราะเดินไม่ตรงทางแล้วในขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะและคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยไปยื่นหนังสือถึงนายกที่ทำเนียบรัฐบาลขอให้พิจารณาสั่งให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงการคลังแล้วก็คืนทรัพย์สินคุณยิ่งลักษณ์ในโครงการรับจำนำข้าวเพราะว่านั่นเนี่ยไม่มีการขาดทุนไปยึดทรัพย์เขาไว้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องต้องติดตามกกต.มาใหม่ๆหมาดๆเลยนะครับเขาก็จะคุมเข้มเรื่องการหาเสียงผมคาใจมาตั้งนานว่าสมมุติว่าเนี่ยใครสักคนไปลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วคุณโฆษณาผ่าน Facebook ผ่านส่งข้อความส่งไลน์โปรดเลือกผมเบอร์25นายนี่นั่นได้ไหมเมื่อวานนี้พลพันธบดีจรุงวิทย์ภูมิมาซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีการประชุมกรรมการยกร่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเตรียมความพร้อมมันต้องเตรียมแล้วนะเพราะเดี๋ยวมันจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไปหารือกันมีตัวแทนอย่างเช่นกสทช.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็เป็นการกำหนดกรอบการควบคุมการหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียในภาพรวมเช่นแบบไหนเข้าข่ายกระทำความผิดรวมทั้งการคิดค่าใช้จ่ายด้วยซึ่งก็มีคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ไปร่วมสังเกตการประชุมคุยกันนานครับ3ชั่วโมงเลขากกต.บอกว่าหลังจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ประกาศใช้ก็สามารถออกระเบียบรองรับได้ทันทีเนื้อหาโดยรวมจะกำหนดขอบเขตการหาเสียงของพรรคการเมืองของผู้สมัครหรือใครก็ตามจะทำทางอิเล็กทรอนิกส์จะทำแบบไหนได้บ้างก็ต้องแจ้งต่อกกต.ล่วงหน้าแล้วก็ต้องรับผิดชอบเนื้อหาไม่ให้เป็นการใส่ร้ายเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายซึ่งมีโทษค่อนข้างรุนแรงแต่สระแอต่อเต่าไม่เอกอีกยอมรับว่ามันยากที่จะควบคุมการให้ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียโดยเอาข้อที่จริงมาเผยแพร่เนี่ยมันเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเว้นแต่จะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้วก็ผู้ที่ได้รับความเสียหายสามารถร้องเรียนกกต.ได้นี่ผมยังคาใจอยู่เลยสมมตินะผมจะลงสมัครรับเลือกตั้งอะไรสักอย่างนึงแล้วผมก็จัดรายการผมอย่างเงี้ยเนี่ยผมจัดมา36ปีเหมือนครั้งหนึ่งเนี่ยสมัยยุครัฐธรรมนูญปี40บอกไม่ผิดมันเป็นอาชีพงั้นคนเป็นนักมวยระหว่างที่เขาจะไปสมัครรับเลือกตั้งสมมติว่าเนี่ยใครสักคนนึงเป็นนักมวยอยู่พอไปสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ขึ้นชกมวยไม่ได้อ้าวก็ทำมากินเขาอ่ะมันก็ต้องพิสูจน์ได้ด้วยว่าเขาเป็นนักมวยมาก่อนเว้นแต่ว่าอ่ะคนนี้นะเป็นคนที่ไม่เคยชกมวยเลยแต่ตอนนี้พอจะเลือกตั้งแล้วคุณไปเปรียบมวยขึ้นชกแล้วคุณได้ออกจอทีวีอันนี้มันมองเห็นเจตนาถูกไหมแล้วเพราะอย่างผมเนี่ยผมก็กำลังจัดรายการของผมอย่างนี้นี่เป็นปีที่36แล้วบอกห้ามจัดแล้วเดี๋ยวไอ้โฆษณาที่เขาอยู่กับผมนี่เขาไปไหนหมดอ่ะแล้วผมจะอะไรทำมาหากินเนี่ยเห็นไหมครับมันต้องดูตรงนั้นด้วย
ันนี้พูดกันตามข้อเท็จจริงแต่คราวนี้ถามว่ามันจบหรือยังประชุมกันเกือบ3ชั่วโมงเขาบอกยังไม่ได้จบนะครับเขาก็ต้องดูว่าอันไหนมันผิดอันไหนมันถูกอะไรเดี๋ยวดูใกล้ๆทีผมจะบอกท่านฟังนะครับช่วงที่จะมีการเลือกตั้งก็ต้องคงจะต้องมีการร่วมมือกันหลายกระทรวงมานั่งดูกันนะครับพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ยืนยันบอกกกต.ไม่เคยเสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมืองเพื่อเปลี่ยนวิธีการทำ primary vote คือตอนนี้ไอ้ primary vote เนี่ยพูดกันเยอะเยอะมากผมเวลาใกล้หมดอีกครับเดี๋ยวผมก็เกินเวลาขึ้นอีกเมื่อวานนี้บิ๊กตู่บอกเลยนะครับแย้มที่สภาความมั่นคงแห่งชาติท่านไปนั่งเป็นประธานที่ประชุมสมช.หรือสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็บอกว่าที่ประชุมไม่ได้มีการหยิบยกเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองมาดูอะไรเนี่ยนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยนายกบอกจับตาดูทุกวันติดตามดูตลอดนะครับคราวนี้มันมีเกี่ยวกับเรื่อง primary vote นายกก็บอกว่าไอ้การทำ primary vote ก็ต้องทำให้ได้เพราะมันเขียนไว้ในกฎหมายปีแรกจะมีปัญหาไหมนี่จะต้องแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงก็ต้องทำให้ได้ในระดับหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางกฎหมายวันหน้าต้องทำให้ได้ 100% แต่วันนี้ถ้าวันนี้ผมไปทำอะไรมากๆก็กลายเป็นทำไม่ได้จะเลือกตั้งได้ไม่ตามเวลาเดี๋ยวก็กลับมาที่ผมอีกอ่ะคล้ายๆกับเดี๋ยวมาด่าผมอีกผมต้องการให้ทุกอย่างเดินหน้าตามรถแมพซึ่งเดือนกุมภาพันธ์62ถือว่าเหมาะที่สุดจริงๆถ้าจะยืดไปอีกก็จะยืดให้น้อยที่สุดท่านย้ำๆนะถามว่าจะใช้อำนาจตามมาตรา44แก้ไขการทำ primary vote ไหมนายกบอกก็ดีไงที่กำลังจะแก้นี่อำนาจผมไม่ใช่เหรอแล้วจะมาถามผมอีกทำไมอ่ะอะไรที่มีปัญหาผมจะแก้ให้หมดนั่นแหละคือสิ่งที่ผมจะใช้อำนาจตรงนี้ถามย้ำมาตรงจะใช้มาตรา44เมื่อไหร่พลเอกประยุทธ์บอกเขายื่นมาเมื่อไหร่ผมก็เซ็นให้นั่นนะครับจะจบแล้วเดี๋ยวเวลาเกินเขาไม่อยากเกินแล้วดีใจกับทีมตะกร้อทีมหญิงหยิบเหรียญทองมาอีก1เหรียญแล้วก็โดยสรุปเหรียญทองของไทยนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ8จากอันดับ12ตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับที่8อันดับ1ยังเป็นจีนอันดับ2เป็นญี่ปุ่นอันดับ3เป็นเกาหลีใต้นี่เป็นผลการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียครับขอขอบคุณมิตรของเราหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทโรงแรมชายทะเลห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมสัมมนาพร้อมอาหารทะเลสดริมหาดแสงจันทร์เนินพระเมืองระยองสุเทพมอเตอร์เซลล์1993จำกัดศูนย์จำหน่ายและบริการครบวงจรของฮีโน่ในภาคตะวันออกฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกร้านครูอาหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงเก่าผู้จำหน่ายแหอวนอุปกรณ์ประมงครบวงจรวันนี้ยังไงก็ไม่ยอมให้เวลาเกินแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันเกินก็ทุกวันงานนี้ 4 โมงเย็นเชิญร่วมชาปนกิจศพลุงโป้ยหรือสว่างพลอยคีรีที่วัดชวึกตำบลนาตะขวัญอำเภอเมืองระยอง 4 โมงเย็นครับแล้วก็คนอื่นเดี๋ยวว่ากันวันหลังแล้วกันเอาเฉพาะวันนี้ก่อนเวลาหมดแล้วครับวันนี้กลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ